ค่ายรถยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดชมในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37หรือ Motor Expo 2020ก็คือ Mercedes-Benz ในปีนี้ทาง Mercedes-Benz ขนทัพรถยนต์กว่า25รุ่นในกลุ่มของ Compact Car, Contemporary Luxury, Dream Car, SUV และรถยนต์สปอร์ตสมรรถนะสูง Mercedes AMG รวมถึงปลั๊กอินไฮบริดอย่าง EQ มาจัดแสดงอย่างครบครันและรถใหม่ที่เป็นไฮไลท์และต้องมาแวะชมในบูธก็คือ The New GLA และ A Class ใหม่โฉม CKD ประกอบในประเทศครับถ้ามาที่บูธของ Mercedes-Benz ก็จะได้เจอตัวจริงกับ A 200 Progressive นี่คือรถยนต์ Mercedes-Benz ป้ายแดงราคาไม่ถึง2ล้านบาทราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,990,000 บาทสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับสำหรับ A 200 Progressive เนี่ยจะเหมือนกับอีกตัวหนึ่งก็คือ A 200 AMG Dynamic ตัวนั้นก็คือเป็นชุดแต่ง AMG Dynamic เครื่องยนต์ก็คอมมอนกับตัว The New GLA ด้วยก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,332 cc เทอร์โบให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดมหาศาล250นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนี่ถือว่าแรงมากๆจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแม้ว่าราคาจำหน่ายจะไม่ถึง2ล้านแต่ระบบความปลอดภัยอันล้ำสมัยก็จัดเต็มไม่น้อยหน้าตัว AMG Dynamic เลยตัวนั้นคือแต่งแบบเป็น AMG นะฮะล้อ AMG สปอร์ตหรูเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาแบบเรียบๆหรูนะครับแต่ได้ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มสำหรับหน้าตาของ A200 Progressive ก็เหมือน A200 นะฮะตอนที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แต่เป็นโฉม CBU ตอนนี้เป็น CKD แล้วราคาก็ย่อมเยาลงมาสำหรับ A200 มีระบบ Adaptive Brake ช่วยให้ระยะเบรกสั้นแล้วก็เบรกเข้าไปอย่างลีเนียร์นะฮะเนียนมากๆเวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงตัวรถจะเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกไปรอที่ล้อทั้ง4ล้อนะฮะแล้วจำเป็นต้องเบรกฉุกเฉินปุ๊บมันก็จะทำให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นมีระบบแจ้งเตือนลมยางอัตโนมัติมีครูซคอนโทรลนี่คือ A200 Progressive นะครับตัวไม่ถึง2ล้านนี่ก็ถือว่าได้ครบเหมือนกันฐานล้อของ A Class อยู่ที่ 2.7 เมตรความยาวจากหน้าถึงหลัง 4.5 เมตรถือได้ว่าเป็นรถที่ใหญ่นะครับถ้ามองจาก A ในอดีตเนี่ยเขาเล็กแต่ A ทุกวันนี้ถ้าเป็นของ Mercedes-Benz เนี่ยฐานล้อพอๆกับรถญี่ปุ่น4เซกเมนต์เลยและคันที่อยู่บนเวทีนะฮะก็คือ A200 AMG Dynamic เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบขับเคลื่อนเนี่ยเหมือน A200 Progressive แต่ชุดแต่งรอบคันเป็น AMG Dynamic นะคนก็แบบจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับ 2,150,000 บาทได้ชุดแต่งที่เป็น AMG Dynamic มันก็โอเคนะแต่งครบจบมาจากโรงงานเพราะว่าแค่ล้อ AMG อย่างเดียวก็หลายตังค์แล้วอัตราบริโภคเชื้อเพลิงของ A200 ทาง Mercedes-Benz เคลมไว้ที่19กิโลเมตรต่อลิตรถือได้ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วรถที่คนรุมกันมากๆก็คือ The New GLA สำหรับเมืองไทยมีรุ่นเดียวก็คือ GLA 200 AMG Dynamic นะไม่ต้องรอ GLA 250ไม่มีนะฮะทาง Mercedes-Benz ยืนยันแล้วมีรุ่นเดียวราคาจำหน่ายอยู่ที่ 2,399,000 บาทสำหรับ The New GLA Gen 2นะฮะคนรุมเยอะเพราะว่าเคยใช้ GLA Gen 1มาแล้วอยากมาดูว่าตัวใหม่เนี่ยมันกว้างมันใหญ่กว่าเดิมไหมก็กว้างและใหญ่กว่าเดิมถือว่าได้ว่าเป็นรถที่แบบน่าใช้จากราคาจำหน่ายนะประมาณสัก2ล้าน4ฐานล้อ 2.7 เมตรความยาวจากหน้าถึงหลัง 4.4 เมตรสมรรถนะเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดาเป็นเบนซิน 1,332 cc เทอร์โบให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเรียกได้ว่าโอ้โหวิ่งนี่ระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ไม่ยากนะครับแต่ในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นเหมือน crossover mini SUV เนี่ยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงก็จะสูงกว่าตัวซีดานสักเล็กน้อยทาง Mercedes-Benz เคลมไว้ที่16กิโลเมตรต่อลิตรแต่ก็ถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์ที่ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวใครที่เคยลองขับ GLA แล้วบอกเอ๊ะโอเค Mercedes-Benz ขับหน้าสมรรถนะก็พอได้ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวภาพลักษณ์หรูหราก็ยังมีอยู่ผมว่าน่าสนใจนะครับจะซื้อไว้ใช้เองเป็นรถในบ้านรถคันหลักก็ยังได้ด้วยบอดี้ขนาดนี้หรือจะซื้อให้บุตรหลานของท่านขับรถไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็น่าสนใจกับค่าตัว 2,399,000 บาทถ้าไม่สะดวกมาดูที่บูธในงาน Motor Expo ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีก็ไปที่โชว์รูมของดีลเลอร์ Mercedes-Benz ทั่วประเทศเขากำลังจัดงาน Star Fest อยู่ครับและนี่ก็คือ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus เครื่องยนต์เบนซิน 3,000 เทอร์โบให้กำลังสูงสุด435แรงม้าบวก EQ Boost อีก22แรงม้าเรียกได้ว่าเรื่องความแรงความโหดนี่หายห่วงจริงๆราคาจำหน่าย 5,399,000 บาทราคาถูกลงกว่าตอนเป็น CBU เยอะมากๆนะครับถูกเกือบ2ล้านเลยตัวนี้เป็น CKD ประกอบในประเทศมาเดินเที่ยวบูธของ Mercedes-Benz นี่สนุกครับเพราะว่าเขาขนรถที่เป็นรถในฝันของใครหลายคนมาโชว์อย่าง G350D Sport แรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรโอ้โหไปได้ทุกที่ในโลกราคาจำหน่าย 9,490,000 บาทก็มาจัดแสดงโชว์เช่นกันครับ